สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเฉกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักงทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินทุนขั้นต่ำ300ยูเอรสต์อลลและเฉลยครบหนึ่งหลอดไซส์ก็จะรับ10น,นะครับนักนทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเฉลยมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับ10มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต่อสอบถามกับทา,าทงเจ้าห,หน้าที่ ทุกทกคนโชคดีนะขอบคุณครับธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับส่งสัญญาณว่าการเลิกใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วหลังจากรองผู้ว่าพยายามอธิบายให้ตลาดเข้าใจว่าหากเลิอกอัตราดอกเบี้ยติดลบจะส่งผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง คุณเรียวโซฮิมิโนะรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่า BOJ นั้นใกล้จะเข้าสู่การเลิกใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบแล้วผ่านการเปิดเผยสมมติฐานที่อาจจะเกิดขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นพลิกกลับมาเป็นบวกจริงๆแต่ก็ย้ำนะครับว่า BOJ นั้นจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปจนกว่า BOJ จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้ออย่างยัง่ยงยืน โดยคุณคิบิโนได้สรุปผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหากญี่ปุ่นยกเลิกการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในงานรวมผู้นำธุรกิจแห่งหนึ่งในเมืองโออิตะโดยนะครับหนึ่งในการดำเนินงานที่คุณคิบิโนอธิบายก็คือการเลิกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบติดลบครับ โดยฮิมิโนระบุว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้แต่ปี2007เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่หลายคนกังวลโดยครัวเรือนน่าจะได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่ดีขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยขยับไปอยู่ในแดนบวกขณะที่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจก็มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดนอกจากนี้คุณคิมิโนยังกล่าวอีกว่าระบบการเงิน,นญี่ปุ่นนั้นมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ควาเก็นดังกล่าวนะครับก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากบรรดาผู้นําของ BOJ ว่าทางการกําลังพิจารณาว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหากว่า BOJ เลิกใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบและก็ตอกย้ําความคาดหวังของตลาดที่ประเมินว่า BOJ จะเลิกใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบภายในกลางปีหน้าครับนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับน้งชุนขอบพระคุณครับ